ก็เล่นด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็สนุกแต่ของผมก็ยังอยากมีประสบการณ์อะไรร่วมกันยากจังไม่ว่าจะการทำงานออกกำลังกายไหมออกกำลังกายกับเฮียหรอก็เคยออกแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกบ่อยเท่าไหร่แต่ถ้าออกถ้าได้ออกก็ดีครับถ้าเฮียพาออกกำลังกายหนูจะได้หุ่นดีๆฟิตๆหนูมีเครื่องวิ่งที่บ้านแต่เฮียไม่มีนะหนูมีแต่หนูไม่วิ่งไงใช่เอาไปขายเถอะเป็นที่วางของไปแล้วตอนนี้เป็นที่วางของไปแล้วโหยากอีกแล้วเจอแต่คำถามยากก็น่าจะ ทุกช่วงเวลาครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละช่วงเวลามันเป็นความทรงจำที่แตกต่างกันเอออันอาจจะแบบมันมีทุกอารมณ์อ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่รู้สึกว่าทุกช่วงเวลาครับผมหรือว่าในอนาคตหรือเวลาใหม่ๆที่แบบทำอะไรร่วมกันครับก็สนุกแล้วก็แฮปปี้ไปกับมันครับมีความสุขในปัจจุบันของหนูก็ถ้าอยากเก็บช่วงเวลาไหนก็ทุกเวลาแหละครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ดีมากๆแล้ว อยากเก็บไว้ไม่อยากให้มันหายไปครับ海的味道云知道รสชาติของทะเลเมฆรู้ล่ะครับใช่รสชาติของทะเลเมฆรู้อะไรคือเมฆรู้อ่ะหายมาจากเฮียอ๋อส่วนหนูคือเมฆอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่แต่มันก็อ๋อทะเลกับเมฆเป็นแทนชื่อใช่ครับเมฆกับทะเลน้ำหอมที่หนูฉีดทุกวันนี้มากเอ้าเปลี่ยนได้ไหมหนูก็ไม่ได้ใช้กลิ่นเดิมทุกวันซะหน่อยหนูเปลี่ยนแล้วเพิ่งเปลี่ยนให้เลยดีกว่าเฮียก็ใช้กินใหม่ของเฮียก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่ก็ไม่บ่อยปกติหนูไม่ชินเลยปกติได้แต่กินเดิมของเฮียถ้าเปลี่ยนน้ำหอมเขาเปลี่ยนกลิ่นเนี่ยปกติน้องชอบใช้แบบกลิ่นกุหลาบหรืออะไรหอมๆหวานๆอยากให้แบบมีความแบบคูคูมีความนุ่มลึกแล้วก็มีความเซ็กซี่ในตัวมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้ปกติจะใช้นี่ก็มีน้ำหอมหวานเหมือนกันอุ้ยน้ำหอมในห้องมีแบบอุ้ยลบไปให้เพื่อนหลายคนแล้วเหมือนกันครับเพราะมี30กว่าอันแต่ใช้ไม่กี่อันแล้วก็ของหนูก็ถ้าให้เฮียใช้ปกติทุกวันนี้เฮียใช้แบบว่าเฟรชเฟรชหน่อยเอาฉุนฉุนไม่ละเอาฉุนทุเรียนอะไรเงี้ยไม่มีเออถ้ามีก็เอานะ ชอบเลยดมทั้งวันเลยครับ ถ้าเลือกได้อยากให้เฮียลองเปลี่ยนไปใช้น้ำหอมแบบไหนก็แบบเหมือนวิ่งในทุ่งดอกไม้ก็ได้ครับเพราะไม่ค่อยเห็นแปลว่าแปลว่ามันจะมีกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นเหงื่อผสมกันก็เป็นกลิ่นน้ำหอมกลิ่นนั่นแหละเพราะวิ่งในทุ่งดอกไม้ก็ได้ครับเอากลิ่นเหงื่อด้วยก็ได้ช้อปปิ้งด้วยกันหมายถึงว่าซื้อของให้ใครหรือซื้อให้ตัวเองฮะช้อปปิ้งด้วยกันฟังความเห็นอะไรเงี้ยเวลาความเห็นกันแต่เราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งด้วยกันเหมือนกันปกติซื้อก็ซื้อให้เลยใช่ปกติจะซื้อก็ซื้อเลยครับแต่ถ้าคิดก็หนูน่าจะถามเฮียมากกว่าแหละจริงใช่หนูชอบถามเฮียครับว่าอันนี้ดีไหมหรือว่าเฮียคิดว่าอันไหนเหมาะกับหนูมากกว่าอืมเพราะว่าตัดสินใจเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเพราะมันชอบหมดเลยแต่เฮียจะเป็นคนตัดสินใจให้ด้วยโหลดนี่ก็คือการดาวน์โหลดก็คือการโหลดข้อมูลของคน2คนลงไปในแมกกาซีนพอโหลดข้อมูลเสร็จก็จะเป็นพูดเหมือนเล่นเกมเลยตอนนี้นิยามคำว่าโหลดดิ้งอะครับผมก็ไม่รู้ยากว่าไงก็ไม่รู้ยากสุดละคำถามเนี้ยเอออยากรู้บก.นิติศาสตร์โหลดดิ้งทำไมตั้งชื่อว่าโหลดดิ้งครับอันนี้ไม่รู้ครับนิยามแบบเซ็กซี่และน่ารักด้วยเหรอที่นิยามถึงความเซ็กซี่และน่ารักเซ็กซี่และน่ารักหนูบอดี้หนูก็เป็นความน่ารักบอดี้ก็มีความเซ็กซี่ในตัวแฮ่รวยเลี้ยงเปย์เหรอหนูไม่เอานะแบบเนี้ยเปย์ฟิตปังเปย์เข้าใจฟิตหุ่นไงฟิตอ๋อหุ่นฟิตปังก็ฟิตปังมันมาคู่กันอ๋อฟิตปังใช่จะบอกว่าเฮียหุ่นดีเพราะว่าเฮียมีวินัยในการออกกำลังกายครับใช่ขนาดไม่เล่นก็ยังอยู่ครับใช่เฮียไม่ได้ออกมาตั้งนานแล้วยังอยู่อยู่เลย
แล้วเฮียกินเยอะด้วยจริงๆก็ยังดีอยู่เลยมีแผนอะไรให้ติดตามบ้างอ่ะปีหน้าโหเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นปีเลยจะมีนิ่งเฮียภาคพิเศษออนแล้วครับแล้วก็จะมีซิงเกิลของพวกเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นของหนูซิงเกิลเดี่ยวหรือว่าเฮียก็จะมีเหมือนกันครับใช่ใช่แล้วก็ตามที่ DMD Line Up ประกาศไปเลยครับมีซีรีส์มากมายเลยของพวกเราทางบ้านเลยครับใช่แล้วก็ซีรีส์ของพวกเราด้วยใช่ครับฟ้าเคียงเธอด้วยครับผมแล้วก็มีซีรีส์ของนอกค่ายด้วยนะครับผมของหนูของเฮียด้วยก็รอติดตามกันแล้วก็อาจจะมีหนังนะครับผมภาพยนตร์เรื่องแรกของเราสองคนนะครับอาจจะเป็นฟูมี่หรือครับฟูมี่ก็รอติดตามกันนะครับผมแล้วก็จิปาถะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับครับอีก10ปีข้างหน้าพวกเราจะเป็นยังไงไม่ได้คิดเลยก็เป็นไปอย่างนี้แหละหมายถึงว่าก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าหนูแบบชอบอะไรก็บอกอยากทำอะไรก็บอกก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเออก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นหนูไปแหละก็เรียนรู้กันไปสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่แต่สักอีก10ปีข้างหน้าหนูน่าจะกินน้อยลงเพราะหนูจะรู้แล้วระบบร่างกายหนูเผาผลาญได้ไม่ดีครับจะพยายามนะอีก10ปีข้างหน้าเฮียก็อายุ40ใช่ส่วนหนู31ไม่ต้องบอกก็ได้นั่นแหละครับก็ตอนนั้นก็เริ่มโตแล้วเนาะโตแล้วแหละตอนนั้นก็ยังเป็นเฮียกับหนูที่สบายใจแล้วก็ดีต่อกันอยู่แบบนี้แหละใช่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมันเป็นมนุษย์เป็นคนมีความรู้สึกมันก็เรียนรู้กันไปแล้วก็ผ่านมันไปครับผมอยู่อย่างนี้แหละครับเผลอๆเฮียอาจจะเป็นห่วงกับหนูในอนาคตใช่หนูจะไปเป็นนักแสดงให้เฮียกำกับก็ได้เออเอาเลยขึ้นอวกาศดำดิ่งทะเลลึกสู่สุริยุปราคาไปให้หมดออกไปเลยออกไปเลยไม่กลับด้วยครับครับเมื่อไหร่จะเปิดช่อง YouTube หลายคนติดตามมากครับผมก็จริงๆอยากจะเปิดในปีนี้นะฮะแต่แบบว่ามีโปรเจกต์หลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะโฟโต้บุ๊กหรืออะไรเนี่ยเรากำลังแบบว่าหาคิวอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมโฟโต้บุ๊กด้วยแล้วก็ YouTube ก็อนาคตอยากเปิดอยู่แล้วอาจจะเป็นช่องเดียวหรือว่าช่องคู่หรือว่ามาฟีเจอริ่งกันดูกันอีกทีเดี๋ยวอยู่ที่ระยะเวลาครับผมจริงๆโปรเจกต์ปีหน้าเยอะมากต้องหาเวลาครับผมอยากเปิดมากครับครับเนี่ยตอบแล้วเนาะไปหมดแล้วอีกฝ่ายงอนจะงอยังไงไม่ค่อยได้งอนเท่าไหร่ครับไม่ได้งอนแบบจริงจังไม่ได้งอนขนาดนั้นถ้ามีก็งอนบ้างนิดหน่อยเลยครับงอนแบบน่ารักน่ารักใช่แต่เวลาง้อก็คุยกันนั่นแหละครับคุยกันกอดกันให้กำลังใจกันใช่ครับนั่นแหละจริงก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่เพราะไม่ได้งอนกันบ่อยๆครับร้องเพลงเยอะมากที่เคยร้องบนคอนเสิร์ตเราเต็มเลยเอ้ยนี่ชอบนะชอบนี้ Stuck With You ครับผมชอบศิลปินด้วยแล้วชอบอินเนอร์หนูด้วยตอนไขว่ห้างแล้วควักตามามองแล้วก็จิกตาอย่าพูดเกินโซของหนูก็ชอบตัวเองเวลาอยู่กับเธอครับใช่นี่ร้องไปบนคอนเสิร์ตเฮียล่าสุดครับจริงๆปีใหม่วันที่31เนาะเรามีงานเข้าดาวใช่แต่พี่อ๊อฟถามแล้วว่าอยากรับงานไหมเราอยากรับเพราะว่าเป็นปีแรกครับผมที่แบบว่าได้เข้าดาวด้วยกันแล้วก็เข้าดาวของสนด้วยก็ยังไม่เคยทำแบบนี้เพราะว่าปกติซีกลับบ้านซีบึกกลับบ้านไปเชียงรายครับผมแต่ก็หลัง31ก็กลับบ้านครับผมตัวของหนูก็นั่นแหละครับสนิทเขาดาวกับเฮียแล้วก็แฟนๆทุกๆคนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องดูก่อนที่บ้านจะไปไหนหรือเปล่านั่นก็อาจจะอยู่บ้านเฉยๆครับพักผ่อนอยู่บ้านรอดูเฮียไปเชียงรายครับฮะรอดูเฮียไปเชียงรายทำไมอ้าวก็เฮียกลับบ้านไงรออยู่บ้านแล้วก็มาด้วยกันเลยจบๆไม่ต้องรอดูบอกปามาด้วย มากินตำขนุน ไปเชียงรายแล้วล่ะไปกินตำขนุนหนูทำท่าโหลดดิ้งแล้วเขายิ้มโหลดแล้วโหลดแล้วนี่เห็นท่านมีชีวิตแล้วยังยิ้มสุดแล้วเนี่ยอ่ะสูงสุดแล้วสุดยิ้มสุดยิ้มสุดแล้วตะแดนเราไปเซ็นแล้วครับยิ้มเหนียว